ที่สะใจคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดกระเป๋าเพื่อไปเที่ยวพม่า28วันนะครับเป็นพม่าโซนเหนือนะครับก็บินไปลงที่มันดาเลแล้วก็เที่ยวรับแถวๆนั้นนะครับประมาณ20เอ้ยไม่ถึง28ครับ26วันนะครับก็ผมแบ่งเป็นกระเป๋าใหญ่กับกระเป๋าเล็กครับเวลาเราเดินทางนี่คือกระเป๋าใหญ่ที่ใช้โหลดใต้เครื่องบินหรือว่าเวลาที่เดินทางกับรถรถบัสรถประจำทางเก็บใต้ท้องรถนะครับส่วนกระเป๋าเล็กนะกระเป๋าแบบนี้นะครับติดตัวตลอดเวลานะครับมี2แบบด้วยกันนะครับสำหรับการเดินการเดินทางในทริปนี้นะครับก็เสื้อผ้าที่ผมเตรียมไปนะครับก็แบ่งเป็นเสื้อผ้าที่นี่กางเกงที่ผมเอาไปคือเบาๆใส่นอนได้ครับนี่คือใส่นอนแล้วก็ใส่เล่นอยู่ในโรงแรมนะครับก็บ็อกเซอร์ไป2ตัวครับเผื่อได้ใช้เวลาเดินทางนี่บอกตรงกางเกงชั้นในเนี่ยผมจะไม่เอาไปเลยบ็อกเซอร์บางครั้งก็ไม่ใส่เพราะว่าเวลาที่เราไปหลายๆวันสมมติเราไปเป็นเดือนเนี่ยเวลาซักคนอื่นก็ลำบากใจแล้วก็ไม่ใช้นะครับก็อาจจะเป็นบ็อกเซอร์ก็ทุเลาลงมานิดนึงนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่ผมใช้ทริปนี้นะครับใช้กางเกงเป็นประมาณ 3-4 ส่วนนะครับเอาไป1ตัวนะครับ2ตัวครับแล้วก็3ตัวนะครับโอเคไป3ตัวครับไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บแล้วก็สโลง1ผืนนะครับสโลงนี่เป็นสโลงแบบมอนนะครับสโลงมอนสโลงมอนเนี่ยจะมีคลิปอย่างเงี้ยครับเป็นสโลงมอนนะแล้วก็สโลงพม่าก็อีกแบบนึงแต่ว่าใส่สโลงแบบไหนก็ได้ครับมอนพม่าเค้าก็ใส่กันแล้วแต่รัดแล้วแต่เขตนะครับก็พับใส่ไปครับจัดจนจบแล้วคุยกันไปด้วยนะครับก็เรากะว่านะครับการเดินทางทริปเนี่ยน่าจะมีการซักผ้าสัก3ครั้งไป26วันก็3ครั้งก็อาทิตย์นึงซักทีนึงครับซักผ้านะครับชุดใส่ไปทหารนะครับแล้วก็นี่มีเสื้อครับผมเน้นเสื้อเบาๆเลยครับนี่ครับเสื้อผ้ายืดใส่สบายๆเบาๆนะครับก็เตรียมเสร็จแล้วก็ใส่ถุงนะครับใส่ถุงถุงจะมี2ส่วนนะครับเสื้อผ้าที่ยังไม่ใส่ก็ใส่ไว้ในถุงนึงส่วนเสื้อผ้าที่ใส่แล้วผมจะเตรียมถุงไว้อีกถุงนึงนะครับก็มีเสื้อผ้าที่ยังไม่ใส่กับใส่แล้ว2แบบนะครับเราจะลืมครับเข็มขัดซ่อนเงินได้นะครับตรงนี้ครับเก็บเงินไว้ตรงนี้เวลาเขาจำเป็นเราก็ออกมาแต่ไปพม่าเนี่ยเก็บเงินดอลลาร์ไม่ได้นะเพราะดอลลาร์ที่ยับเขาจะไม่รับแลกนะครับก็ต้องเก็บเงินพม่าไปเลยแล้วก็เสื้อครับผมก็ไป1 2 3 4 6ตัวครับเสื้อ6ตัวแล้วมีเสื้อกล้ามตัวนึงไม่ได้เน้นเสื้อที่จะต้องกันหนาวอะไรมากเพราะว่าผมมีเสื้อกันหนาวไปทหารตัวนึงครับแล้วก็ถุงเท้านะครับเดี๋ยวผมจะมีถุงแยกไปอีกถุงนึงครับถุงเท้ายังมีไม่ครบนะครับรองเท้าสำหรับทริปนี้นะครับผมใช้ของตาอะไรนะครับของเวนเจอร์นะครับที่เป็นตาพยาบาลของเวนเจอร์นะครับก็ขอบคุณบริษัทเอาท์ดอร์มาณที่นี้ด้วยนะครับก็ใส่ไปครับเดี๋ยวเตรียมใส่ไว้อีกถุงนึงครับเสื้อผ้าที่เตรียมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ผูกแล้วก็เก็บได้เลยนะครับก็หนึ่งกระเป๋าหลังนะสำหรับการเดินทางทริปนี้นะครับผมแพ็คกระเป๋าแบบ20กิโลเพราะว่าผมจองกระเป๋าแบบ20กิโลไว้นะครับอันนี้กระเป๋าหลังอีกหนึ่งอันที่ต้องใส่ไปนะนี่เป็นถุงนอนเป็นประสงค์นะครับใช้ปูรองนอนสำหรับการเข้าพักบางที่ที่มันลำบากมากหรือว่าคันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ปูรองนอนได้ทำประโยชน์ได้สำหรับพักนะกันลมกันอะไรก็ได้นะครับผมจะไว้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับต่อแน่คลิปนี้นะครับใช้เสื้อตัวนี้ครับเพราะว่าผมขึ้นไปถึงมิจินา
ก็บรรยากาศอากาศน่าจะหนาวอยู่นะครับก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อ2ชั้นนะครับถอดออกมาได้นะครับถอดลองดูครับถ้าเกิดเราเที่ยวอยู่ตรงโซนล่างแถวมันดาเลหรือว่าไปทางตะวันตกมันดาเลนะครับก็ถอดออกนะครับใส่เป็นเสื้อตัวนี้ตัวเดียวครับเป็นกันลมกันฝนอะไรก็ได้ไม่สาหัสเกินไปนะครับถ้าเกิดหนาวมากก็ใส่ตัวนี้ไปอีกชั้นหนึ่งครับถ้าเกิดใส่จะใส่ร้อนก็คือใส่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ของฮันเน่ออนทัวร์เขาส่งมาให้นะครับขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยก็เดี๋ยวใส่เสื้อใบกระหังแล้วใส่ด้านบนสุดครับเสื้อตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยครับตัวกระเป๋าหน้าอ้อกระเป๋าหน้ายังไม่หมดนะครับกระเป๋าหน้าเนี่ยผมจะมีพวกสายไฟรวมอยู่ด้วยนะครับมีสายไฟแบบนี้ก็เอาไว้ต่อสายแล้วก็ไปพ่วงต่อนะครับแล้วก็หาเดี๋ยวจะหาปลั๊กที่มันต่อพม่ายังลืมดูไปแล้วลืมไปแล้วว่าปลั๊กพม่าเป็นไงครั้งล่าสุดที่ผมไปเนี่ยปลั๊กอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับก็มีปลั๊กนะครับที่ผมจะแยกไว้ในกระเป๋านี้มีหูฟังครับที่เราสมัครทำงานคนเดียวได้ที่ตัดเล็บต้องใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดนะครับเพราะว่าใส่กระเป๋าหน้าไม่ได้ถ้าไม่ผ่านเครื่องบินห้ามผ่านนะครับแล้วก็นี่เป็นสายคอมพิวเตอร์นะครับสายชาร์จคอมพิวเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จกล้องถ่ายรูปนะครับก็มีหัวชาร์จด้วยแยกไว้ในนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะชาร์จก็ตอนที่โรงแรมนะครับผมเตรียมไว้2ชุดชาร์จกล้องชาร์จโทรศัพท์อะไรก็ได้หมดนะครับก็ใส่ไปส่วนตัวนี้นะครับเวลาที่ทำงานกลางคืนแล้วเพื่อนๆที่ไปด้วยนอนเราก็เป็น USB เสียบแล้วไฟก็ใส่ของเราอย่างเดียวผมไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้อะไรนะ Apple ที่มันจะมีแสงที่คีย์บอร์ดก็ต้องใช้วิธีนี้เอาครับไม่เป็นไรครับไฟฉายครับผมเปลี่ยนเป็นไฟฉายรุ่นนี้ครับรุ่นที่ชาร์จได้นะครับก็เราชาร์จไว้อีกวันก็ใช้ได้ถ้าเกิดไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยก็เปลี่ยนรุ่นนี้ไปนะครับแล้วก็ที่เรื่องของกล้องนะครับอันนี้เป็นโมโนพอดที่พกเวลาเดินทางเดี๋ยวผมจะใส่กระเป๋านี้ไปคือตอนที่ไปถึงโรงแรมเราก็จะเอาของออกมาแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ตัวไหนก็ออกเดินทางไปส่วนเราพวกเราออกเดินทางเนี่ยก็ดูว่าถ้าเกิดเดินทางก็มันสะดวกก็จะเอาออกมาแต่ตอนที่เดินทางไปพม่าเนี่ยก็เก็บกระเป๋าใหญ่ก่อนนะครับโอเคครับเมาส์ก็เช่นเดียวกันครับในนี้ไว้ในกระเป๋าหน้ามันจะหนักโอเคก็เก็บนะครับเรียบร้อยครับก็พวกอีกอย่างนึงครับคืออุปกรณ์ที่อาบน้ำเนี่ยซื้อแบบเล็กๆอย่างนี้ครับในเซเว่นมีขายในโลตัสแบบเล็กๆไม่มีขายจริงๆแล้วไป24วันเนี่ยอาจจะใช้เยอะกว่านี้แต่เราใช้แบบเล็กๆดีกว่ามันเบาดีเวลาหมดก็ซื้อใหม่หมดอะไรหมดก็ซื้อแถวๆนั้นเอาไปผมก็นิยมทำแบบนี้ครับนี่ครับพวกเปียกเราไว้ข้างๆครับรองเท้าแตะยังไม่ได้หยิบมาเดี๋ยวก็ไปเก็บที่หลังนะครับก็จริงๆแล้วนี่เดี๋ยวผมจะแพ็คเอาไปที่หลังเพราะว่ามีขาตั้งกล้องแบบ3ขาที่ใช้ถ่ายอยู่ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ถุงแบบที่ใส่เสื้อผ้าที่ใช้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมไปด้วยเลยครับติดกระเป๋าไว้เลยนะครับได้ใช้แน่นอนเพราะว่าเวลาที่เสื้อผ้ายังไม่ได้ซักเราก็ใส่ในนี้แล้วก็ใส่ในนี้แยกกันนะครับโอเคสำหรับกระเป๋าเล็กนะครับของผมนะครับด้านในนี้มีอะไรบ้างนะครับมีปากกาครับบางด่านบางที่เนี่ยเขาไม่มีที่ปากกาให้เตรียมไว้เลยครับแล้วก็พาสปอร์ตก็ต้องใส่ที่กระเป๋านี้นะครับแล้วก็แว่นครับของโอ๊กเน่นะครับขอบคุณโอ๊กเน่นะครับที่สนับสนุนมิสเตอร์เซียเที่ยวสัจใจได้ดีตลอดมานะครับก็หนังสือ Lonely Planet นะครับเขาเรียกว่าLonely Planet ก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับผมต้องอ่านตลอดนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าที่ไหนปลอดภัยบ้างปลอดภัยแล้วบางที่บางรัฐบางเมืองของพม่าเนี่ยถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ห้ามเข้าเพราะนั้นเนี่ยต้องเรื่องนี้ต้องหาข้อมูลในเน็ตเพิ่มเติมด้วยนะครับใส่ไปแผ่นรองเมาส์นะครับใส่ไ
แต่เรามักมันไม่หนักมากผมจะใส่ในนี้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับก็ฮาร์ดดิสก์ external ครับ2ตัวสำหรับการถ่ายทำเพื่อได้รูปแบบสะใจนะครับผมมี external hard disk 2ตัวไว้เตรียมพร้อมนะครับเก็บไว้นะครับตรงนี้ครับป้องกันการสะเทือนนะครับเป๋าตั้งนาฬิกาเนี่ยคนยุคใหม่ไม่ต้องใช้นาฬิกาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะพกไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวซื้อมาแล้วกลัวไม่ได้ใช้ข้อที่2คือบางครั้งตกรถตกเรือแล้วก็ไม่มีตังค์เอานี่ไปขายได้เงินมาส่วนหนึ่งก็ยังพอขับรถกลับได้ก็เอาหรือว่าไปแลกเป็นเงินก็ยังพอใช้ได้นะครับก็ใส่นาฬิกาผมใส่ไปตกเป๋านี้แล้วกันนะครับเป๋าตังค์โทรศัพท์นะครับยังใช้ตัวเดิมอยู่ครับถึงแม้กล้องมันจะพังไปแล้วแล้วก็ GPS มันจะช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมก็ปักหมุดปักอะไรไว้เกือบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าที่เมืองนั้นเราอยู่ตรงไหนแล้วก็อีกนานไหมถึงโรงแรมเลยพอดูได้แผนที่ในเมืองโหลดไว้ตอนที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้โทรศัพท์นี้จะเป็นมากนะครับนี่ก็ซองใส่กล้องส่วนตรงนี้ครับเป็นซองเล็กๆที่ผมจะใส่ข้างหน้านี้ก็เป็นของกระจิกครับก็เป็นพวกเมมโมรี่ power bank นะครับที่ชาร์จมีปากกาแล้วก็มีที่เช็ดเลนแล้วก็มีไหมขัดฟันนะครับผมชอบขัดเป็นประจำเมมโมรี่นะครับก็มียาอะไรอีกนิดหน่อยไว้ทาเวลาคันก็จบนะครับตัวนี้ผมจะไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่กระเป๋าตังค์ไปใช่ไหมไว้ข้างหน้าหนังสือไว้ข้างในดีกว่านะโอเคเรียบร้อยเวลาเดินทางก็กระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังเวลาถึงโรงแรมเก็บกระเป๋าหลังก็เพาะกระเป๋าหน้าไปเดินทางนะครับเรือก็จะเอาใช้อะไรก็เอาออกมาชาร์จแบตอะไรไปนะครับก็เรียบร้อยจากกระเป๋าไปพม่า26วันนะครับผมออกเดินทางครับวันที่30นะครับไปก็กลับมาวันที่24จะเที่ยวสักกี่รัฐแล้วก็กี่เขตยังไม่รู้นะครับอยู่ที่สถานการณ์ภายหน้าแต่ผมก็ลงแพลนคร่าวๆไว้ในตัว Facebook นะครับก็สำหรับคนที่ติดตามนะครับติดตามได้ทั้งตัวบล็อกนะครับแล้วก็ตัว Facebook ส่วน YouTube นี่คงอัปโหลดไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับก็แนะนำติชมหรือคอมเมนต์ได้เต็มที่นะครับก็เป็นการเที่ยวแบบสะใจติดดินในรูปแบบของวินเทอร์เฮาส์เซียนะครับใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าแล้วก็ดูศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้ผมก็ตั้งใจจะเดินทางให้ครบทุกจังหวัดใน AEC นะครับหวังว่าหมวกใบนี้นะครับคงจะไม่ได้หายไปไหนก่อน24วันเพราะไปไหนทริปไหนชอบทำหมวกหายเป็นประจำนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับปีเตอร์ฮอสเซียด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณครับ